เราขนาดที่ช่วงพักเบรกเนี่ยนะคะเราก็ยังมีคุยกันเรื่องของผู้ต้องขังหลายต่อหลายคนที่น่าจะมีเรื่องราวสอนใจพวกเราอีกเยอะแยะมากมายซึ่งผมเองก็เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้นะคะผ่านสายตาของหมอวิสุทธิ์เนี่ยก็น่าจะมีมุมมองอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันเพราะว่าสมบัติสำนวนเขาเรียกนะในการเขียนไม่ธรรมดานะใช่ค่ะนี่เขาเป็นคนมีศิลปะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ค่ะค่ะดังนั้นเท่าที่ผ่านๆมาอยากจะให้สรุปให้พวกเรานิดนึงสำหรับโดยรวมอ่ะหนังสือเล่มนี้เนาะบอกอะไรกันคุณอาจจะเห็นอะไรบ้างก็คือหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปก็เขียนโดยผู้ที่เคยผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตนะคือส่วนตัวเองเนี่ยมองว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยผิดพลาดกันมาแล้วทั้งนั้นจะมากจะน้อยนะแต่นี้อาจจะแรงนะคะเท่านั้นแล้วก็หนังสือเล่มนี้สิ่งที่จะให้ก็คือว่าเราก็จะได้เห็นชีวิตในนั้นนะคืออ่านแล้วมันยิ้มได้หัวเราะได้นะมันไม่ได้มีแง่มุมที่หัวถูคุกก็เหมือนโลกหนึ่งเหมือนโลกของเราอย่างนี้ก็มีอ่านแล้วยิ้มได้หัวเราได้แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นแง่มุมที่มันเป็นให้พลังชีวิตอะค่ะคือความทุกข์เนี่ยบางทีมันก็ให้พลังชีวิตกับคนแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันยังมีความงดงามบางอย่างเนาะในคู่ก็ยังมีความงดงามบางอย่างก็ยังมีความดีงามบางอย่างอยู่นะแล้วก็คือได้เห็นความคลี่คลายตัวเองของผู้ต้องขังคนหนึ่งซึ่งก็คือคุณหมอเนี่ยซึ่งเขาก็บอกว่าอย่างที่บอกว่าไม่เคยรู้จักตัวเองมาก่อนเลยนะพอได้คือกระบวนการเขียนมันช่วยเยียวยาเขาแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้ทบทวนตัวเองนะคะแล้วก็ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นแม้จะยังไม่ทั้งหมดแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราที่มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้บางทีเรารู้จักตัวเองกันแค่ไหนล่ะน้อนะคะการได้ทบทวนตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากแล้วก็ลองอ่านดูนะคะกว่าจะฝากข้ามความตายอย่างนี้คุณหมอใช้เวลาเขียนนานไหมคะคุณหมอก็ใช้เวลาเขียนประมาณปีกว่าก็คือก็ส่งกันบ้านส่งงานให้คุณครูขัดเกลาก็คือเขาก็จะส่งต้นฉบับจากในเรือนจำมาเป็นจดหมายก็ถึงคุณครูก็คอมเมนต์กลับไปว่าอย่างนี้แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปแก้ไขงานไประดับครูดิฉันขอเรียกว่าระดับเซียนมี3เซียนคอยดูแลอยู่ขนาดนี้หนังสือน่าอ่านแน่นอนแล้วยืนยันค่ะจากอาการอ่านแบบเขาเรียกว่าสกิมมิ่งของบุ๋มนะคะสกิมก็คืออาการอ่านหยิบผ่านมารอบนึงเนี่ยน่าอ่านทุกตอนค่ะน่าอ่านทุกตอนคำการเรียงร้อยถ้อยคำก็น่าอ่านเห็นบอกว่ารายได้จากการขายหนังสือให้มูลนิธิส่วนหนึ่งเนี่ยก็คุณหมอก็จะนำเข้าโครงการกำลังใจในพระดำริพระองค์พานะคะแล้วก็โครงการเครือข่ายพุทธิกาของพระไพศาลด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับเขาก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนบุพการีทางการเขียนเหมือนให้ชีวิตใหม่ทางการเขียนอะไรทำนองนี้ค่ะอันนี้ถือว่าคุณหมอวิสุทธิ์นี่เป็นหนึ่งนักเรียนในโครงการนี้อันนี้คุณหมอนี่เป็นรุ่นที่เท่าไหร่ละคะเป็นรุ่นที่หนึ่งนะคะตอนนี้เรากำลังคุณหมอนี่เป็นรุ่นแรกเรากำลังมีนักเรียนรุ่นสองรุ่นสองอ๋อแล้วคะรุ่นสองนี่ประมาณเมื่อไหร่อะคะรุ่นสองเนี่ยเขาก็เนี่ยค่ะกำลังจะปิดคอร์สปิดชั้นเรียนวันที่31เนี้ยค่ะก็จะมีหนังสือออกมานักอ่านจะไปเล่นดนตรีปิดอะไรเงี้ยซึ่งปิดที่แล้วเราก็ไปกันมีวงโฮปมีวงนักอ่านไปอะค่ะโอ้นักอ่านน่ารักเนาะนักอ่านเขาจะไปเล่นดนตรีให้ในนั้นด้วยนะคะอันนี้รุ่นหนึ่งผ่านไปแล้วเนาะเป็นไงคะสมอย่างที่คาดหวังไหมคะโอ้อันนี้เกินกว่าที่คิดนะคะเพราะว่าเขาก็จะคือนักเรียนรุ่น2เนี่ยเข้ามาแล้วเขาจะรู้สึกเกรงจังเลยโอ้ยพี่ๆรุ่น1เขาทำไว้ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเพราะอย่างที่บอกว่างานที่ออกไปเนี่ยก็ที่ว่าได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ของ7 Book Award นะคะผลงานของพวกเขาทั้งหมดแล้วก็ยังมีงานออกมาต่ออีก2เล่มกว่าจะฝากข้ามความตายเล่มนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงชื่อเรียกว่าคำสารภาพสุดท้ายก่อนเข้าห้องประหารซึ่งได้เข้ารอบสุดท้ายของนายอินอวอร์ดประเภทสารคดีเพราะปีนี้ไม่มีรางวัลยอดเยี่ยมแค่ชื่อก็ดีแล้วนะค่ะแค่ชื่อน่าอ่านแล้วอ่ะนั่นแหละเขาก็เลยก็มีความปิติก็เขาก็รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแบบตัวพี่ตัวพี่เนี่ยเข้าไปคุกคีตรงเนี้ยเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในบางขวางด้วยนะคะแล้วก็ได้ไปคุกคีกับใช่ค่ะว่าจะเป็นนชชายหรือนักต้องยืนตรงนี้อะไรเงี้ยนะคะคือตรงเนี้ยพี่ได้ไปคุกคีตัวนั้นมาเยอะมากเลยพี่อยากจะบอกอะไรกับสังคมภายนอกบ้างคะสิ่งที่อยากจะบอกก็คืออยากจะบอกว่าคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ผิดพลาดกันได้เนาะ
นะคะแล้วก็จริงๆแล้วคนบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วทำอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับถือหางคนผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเกลาแล้วก็เราแก้ไขคือเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยก็มีทั้งความดีและความไม่ดีในตัวเองถ้าเราให้ความดีเนี่ยได้เปล่งแสงแล้วก็เติบโตงอกงามเนี่ยนะคะถึงที่สุดเนี่ยถ้าเขาแก้ไขตัวเองได้กล่อมเกลาตัวเองได้เนี่ยสังคมก็จะปลอดภัยขึ้นนะคะมองมาในแง่นั้นสังคมปลอดภัยขึ้นนะคะอย่างน้อยคนหนึ่งค่ะคือไม่ใช่ว่าจะเป็นการลืมหรือว่าอะไรหรอกคนเราไม่สามารถลืมบุญและบาปของตัวเองได้หรอกค่ะเพียงแต่ว่าต้องเดินไปข้างหน้าและยังต้องใช้ชีวิตต่อไปกับลมหายใจต่อไปเพียงแต่ว่าจะใช้ลมหายใจนั้นให้มีคุณค่าอย่างไรต่อไปต่างหากอันนั้นสำคัญที่สุดอันนี้อย่างข้างหลังเนี่ยที่คุณหมอพูดเนี่ยที่พูดถึงในหลวงเมื่อได้รับพระราชทานอภัยโทษเหลือโทษตลอดชีวิตแล้วเป็นความรู้สึกว่าได้รับพระราชทานชีวิตใหม่จากในหลวงเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เป็นเรื่องท้าทายเราเหมือนกันว่าจะพาตัวเองเดินต่อไปยังไงก็พบว่าเราต้องใช้ชีวิตใหม่ให้มีคุณค่าต้องสร้างชีวิตใหม่ให้ดีนี่คือคำพูดที่ทิ้งท้ายมาจากคุณหมอวิสุทธ์นั่นเองนะคะโดยที่ตอนนี้เขาก็ใช้ชีวิตโดยการรักษาคนไข้ในคุณหมอก็ทำประโยชน์เยอะมากเลยค่ะก็ดูแลคนไข้ในเรือนจำอย่างดีแล้วก็ด้วยความใส่ใจนะคะอย่างดีก็ช่วยชีวิตคนเยอะมากเลยค่ะผมชอบพี่อรสมนะค่ะมองโลกในแง่ดีมองคนในแง่ดีเออมองจุดดีอ่ะคือจุดไม่ดีก็ไม่ใช่ไม่มองนะมองแต่แม่พี่ก็เป็นคนให้โอกาสคุณไงใช่แล้วก็คือในจุดดีๆแล้วก็โอเคใช่ไหมก็มองในจุดดีแล้วก็ชื่นชมในจุดนั้นเพื่อให้เป็นกำลังใจกับเขาต่อไปต้องพี่เขามองว่าเราทุกคนควรได้รับโอกาสอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะจริง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 เอาละดังนั้นนะคะสำหรับในจุดนี้เนี่ยอยากจะบอกอะไรสำหรับคนที่อยู่ข้างนอกบ้างให้มองคนข้างในยังไงบ้างแล้วให้โอกาสกันยังไงบ้างค่ะก็อยากจะบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยก็ผิดพลาดกันได้นะคะก็ให้โอกาสแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราก็คิดถึงในแง่ศาสนาเนาะเวลาพระท่านพูดก็คือมองกันด้วยความรักแล้วก็ความเมตตานะคะแล้วก็โครงการนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีทั้งพระมีทั้งเจ้า คือหมายถึงว่าพระไพศาลใช่ไหมคะ ที่เข้าไปทำแล้วก็เจ้าก็คือพระองค์พานี่แหละโครงการกำลังใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่า เรามีทั้งพระทั้งเจ้าเนี่ยเข้าไปก็ให้สิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นแสงสว่างนะคะเป็นแสงสว่างในทางชีวิตของเขาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผู้ที่อยู่ข้างในเองเขาก็ต้องให้โอกาสตัวเองด้วยนะคะใช่แล้ววันนี้เนี่ยนะคะตัวเองก็มีคำคมมาฝากนะคะเขาบอกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นการอ่านความคิดของคนอื่นแต่การเขียนหนังสือเป็นการอ่านความคิดของตัวเองโอ้อันนี้เป็นคำคมของพี่นวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นวิทยากรคนหนึ่งที่เข้าไปสอนนะคะคือเรามีวิทยากรดีๆเยอะเลยค่ะที่เข้าไปสอนเนอะชักอิจฉาละชักอิจฉาละทำไมอ่ะใครจะเข้าไปไม่ล่ะไม่ก็คือหมายถึงอาจารย์แต่ละคนนี่คือโอ้โหระดับชั้นเซียนตักมอเลยนะนี่แกค่าตากล้องอาจารย์ประมวลอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์นะคะก็ด้วยสอนใช่หลายคนมีพระไพศาลไปเทศให้ฟังเรามีทำบุญตักบาตรกิจกรรมอะไรเราดีๆเยอะหนูขอเป็นทีมงานเข้าไปช่วยละกันนะคงไม่ต้องค่าทีมงานหรือตากล้องอะไรอุ้ยแฟนหนูยังเคยเข้าไปเล่นเลยไปเล่นตลกใช่บุ๊กก็เข้าไปเอนเตอร์เทนกันไปร้องให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วคนเราคำว่าโอกาสสำคัญที่สุดค่ะไม่ว่าจะผิดมากผิดน้อยแต่การมองที่จุดดีที่เหลือของเขาแล้วก็การให้โอกาสคนเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วทำให้ผู้หญิงเราสวยขึ้นนะคะถูกต้องการให้โอกาสคุณเป็นสิ่งที่ดีแต่พอคุณได้โอกาสแล้วเนี่ยคุณก็ต้องใช้โอกาสให้มันดีด้วยนะคะคุณค่ะจริงจริงอันนี้ถูกต้องที่สุดนะคะโดยเฉพาะหนุ่มๆเมียให้โอกาสแล้วกรุณาทำตัวให้ดีนี่แกวกไปเรื่องนั้นได้ยังไงเนี่ยฉันไม่เข้าใจรู้สมาคมสมหญิงเราแนวนี้ตลอดนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณพี่อรสมสุทธิสาครนะคะนักเขียนสารคดีอิสระนะคะที่ในชอบเขียนหนังสือนะหนูเนี่ยดีพี่ชอบเขียนว่าเราชอบเขียนเพราะหนูชอบอ่านหนังสือแฉสามีแกเอาเรื่องที่เป็นประโยชน์ไม่ดีกว่าหรอแกวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วกลับมาจะเจอกับรายการสมาคมสมหญิงของเราได้ใหม่นะคะทาง Facebook ของเรานะคะสมาคมสมหญิงเช่นเดียวกันและรวมถึงทางทุกๆวันจันทร์นะคะเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งด้วยแล้วก็รีลันด้วยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราทั้ง3คนนะคะต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ